ฮัลโหล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 โอเคอาล่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองนะจ๊ะอันแน่มีเสียงแมวด้วยอ่ะวันนี้ครับเรามาอยู่กันในพาร์ทที่5หรือวันที่5ของการเล่น Zelda Breath of the Wild ในโหมด Master นั่นเองครับใน Master Mode นั่นเองอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะสวัสดีน้องบีมสวัสดีครับคุณน้ำหอมนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสัญชัยนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยที่รับชมอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีนิปอนด้วยนะครับ What's up สวัสดีฮะ What's up ไปยูควอนตัมไม่ใช่ละอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทั้ง18 19 20คนด้วยตอนนี้ถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยละกันนะครับสะดวกแชร์ฝากแชร์นิดนึงใครที่อยากซัพพอร์ตช่องเราอยากให้ช่องเราไลฟ์เกมกันยาวๆตลอดชีวิตต่อไปนะครับก็ฝากซัพพอร์ตช่องโดยการกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับอ่ะวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาเล่นในพาร์ทที่5ตอนนี้เอ๊ะอ๋อใช่ครับตอนนี้เราอัปเดตไปแล้วสีส้มๆเห็นมั้ยตรงตารางเนี่ยครับสีส้มๆตรงตารางนี่เป็นวันที่5ผมเก็บสารเจ้าไปแล้วได้14สารเจ้าครับแล้วก็เก็บคอร์ล็อกซิสไป24เม็ดแล้วตอนนี้ครับเพิ่งจะเริ่มต้นเกมเท่านั้นความเดินตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เราทำอะไรมาวะ เอ้ยเราไปไหนมาวะอ๋อเราเอาชิก้าสเลดครับมาซ่อมที่ฮาเทโนครับก็เจอเขาเรียกอะไรไดเรคเตอร์นะผอ.ของที่นี่เขาก็ซ่อมให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถที่กาสเลตเนี่ยเราขาดตัวเขาเรียกอะไรตัวถ่ายรูปเขาก็ซ่อมจนให้เราสามารถถ่ายรูปได้ทีนี้พอถ่ายรูปได้มันก็จะมีอัลบั้มสมัยก่อนที่เจ้าหญิงบันทึกเอาไว้ในนั้นครับเพื่อให้เราเนี่ยไปตามหาทั้ง12รูปนะครับ12ภาพเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เมื่อเราไปเจอตามจุดที่เขาให้ไปแล้วน่าจะได้ความทรงจำในสมัยนั้นกลับมาครับอย่าลืมมานะอย่าลืมมาม่านะมาม่าหมายถึงม้าใช่ไหมครับมาม้าใช่ไหมไปเลยครับเดมอนแคทมุ่งสู่ 100% โอเคครับคุณสิทธิโชคนะเราจะไป 100% ด้วยการฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาต่อครับแล้วก็วันนี้นะครับ หลังจากที่เราออกจากฮาเทโนมาก็ตอนแรกกะว่าจะไปตามเก็บอัลบั้มทั้ง12รูปแต่ว่ามีเพื่อนๆแนะนำมาว่าให้คุณกิตเมื่อวานคุณกิตบอกว่าให้ไปตามจัดการเจ้าพวกสัตว์อสูรก่อนนะสัตว์อสูรก่อนผมก็เลยเลือกตัวแรกน่าจะไปหาเจ้าช้างครับช้างยักษ์อีช้างยักษ์ก่อนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาช้างกันแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานเราเปิดแมปมาเรียบร้อยแล้วเราก็เจอเขาเรียกแล้วเจอเจ้าชายใช่ไหมเจอเจ้าชายอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่เจ้าชายอยู่ข้างล่างเจ้าชายอยู่ล่างวันนี้ก็เจอเจ้าชายครับเดี๋ยวเราจะมุ่งสู่การเดินทางไปที่เ มืองอะไรแล้วมันคือเมืองอะไรแล้วไม่ยังไม่มีชื่อเมืองบอกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องไปเมืองน้ำครับตามเจ้าชายไปอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยครับลุยบอสเลยครับติดตรงไหนถามได้เดี๋ยวบอกโอเคครับนี่ไงจะไปลุยอีบอสช้างแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจอใหญ่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับจัดการแล้วจะได้พลังต่างๆด้วยนะโอเคไปนี่แอบสแกนอะมิโบมาก็ได้ของดีมาพอสมควรนะนี่เป็นไงได้โล่มานี่สแกนอะมิโบได้โลอันนี้มาครับสีทองสวยงามนี่โคตรเท่นี่แล้วก็เราได้ธนูอันนี้มา26กับ18แล้วก็มีได้ลูกธนูไฟกับน้ำแข็งมาด้วยอ่ะถือว่าดีครับอะมิโบนี่ก็สามารถสแกนได้แค่ครั้งละ1อันจะดูซากเห็นปะซากหีบเต็มเลยเห็นมั้ยเนี่ยหีบเต็มไปหมดเลยเพราะสแกนอะมิโบมาโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการไอ้ตัวนี้อุ๊ยๆมันเห็นอุ๊ยข้างล่างก็มีอีกตัวนึงเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นยังไม่พร้อมเฮ้ยอุ้ยดอกเดียวตายเลยโอ้โนโอ้โนอย่าพึ่งทำฉันโอเคเราจะยิงมันแล้วกันนะด้วยธนูของเราเบ้าตาแตกเม็ดที่สองเม็ดที่สามเรียกอะไรแล้วโอเคครับมันตายไปเรียบร้อยเราก็จะเอาหีบอันนั้นกลับมาเป็นของเรานั่นเองนะจ๊ะเฮ้ยได้ด้วยเมื่อกี้ตั้งใจจะแบบผักแล้วดึงมันปุ๊บแล้วโดนมันแล้วก็มันก็ตกน้ำไปเลยเมื่อกี้ตั้งใจแบบนั้นนะแต่โดนยิงก่อนเกือบตายสวัสดีจ้าเยลโลเดย์อู้คิดถึงแอดมินของผมนะนี่ใครไม่รู้จักแอดมินผมนะนานๆมาทีแอดมินเยลโลเดย์นะคนนี้ก็เป็นน้องรักของผมเองครับ
ผมชอบเพลงตีมเมืองปานะชอบวาร์ปมาฟังชอบวาร์ปชอบวาร์ปมาฟังเพลงบ่อยๆใช่ไหมครับ Wolf Link คืออมิโบที่ต้องมีเหรอยังไม่ได้สแกนเลยนะไอ้ Wolf Link ที่ว่านี่ผมไม่ได้มีเป็นอมิโบแต่ผมมีเป็นการ์ดเป็นการ์ดตอนแรกอะตั้งใจจะไม่สแกนเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่ามันคุณผู้ชมน่าจะงงก็เลยเก็บไว้ก่อน Wolf Link ใช่ไหมที่ไหนวะที่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ Wolf Link นะครับ Wolf Link Wolf Link Wolf Link นี่อันนี้ใช่ไหมที่ต้องมีไอตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้นะคือผมว่าไม่ได้ไปซื้อมาหรอกมีคนให้มาเนี่ยเต็มเลยมีคนสมน้ำหน้าคุณมาให้นะครับเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยแล้วมันสแกนได้ด้วยนะวันละครั้งโอเคเฮ้ยเราได้ของมาเฮ้ยค่อนข้างดีครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองสแกนวูฟลิงก์ให้ดูแล้วกันนะสแกนวูฟลิงก์วูฟลิงก์โอเคครับหลายคนยังงงว่าสแกนอามิโบยังไงปกติแล้วมันเป็นตัวตุ๊กตานะอามิโบก็คือตัวเจ้าพวกนี้ครับตัวเจ้าพวกนี้นี่บอกคนไม่รู้นะเป็นเป็นลงกลมๆนะครับเราใช้สแกนได้ซึ่งแต่อันเนี้ยผมมีเป็นการ์ดครับเป็นการ์ดเดี๋ยวจะสแกนให้ดูว่าจะได้อะไรกับเจ้า Wolf Link ใบนี้ครับอ่ะสแกนแล้วนะเฮ้ยได้เป็นหมาป่าว่ะเฮ้ยอย่างเท่ขี่ได้มั้ยน่าทำอะไรได้บ้าง Wolf Linkคือมันจะคอยช่วยเราใช่ไหมเนี่ยธนูเต็มเลยเอ้าเข้าเนื้อเรื่องว่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีไอ้น้องฉันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหัวนายน่ะอึ๊บอ๋อโคตรเท่ซีดอนไซดอนหรือเปล่าอ่านว่าไซดอนหรือเปล่าไซดอนเจ้าชายแห่งโซลาI was hoping perhaps you'd have a moment to talk. ฉันหวังว่าจะเป็นการคุยที่ดีนะประมาณนั้นไฮเลียนเจ้าคุณชายไฮเลียนใช่ไหมขอโทษนะฉันคือไซดอนแห่งเจ้าชายแห่งเมืองโซละประมาณนั้นแล้วท่านชื่ออะไรล่ะ Go on please tell me โปรดบอกฉันทีเถิดว่าท่านชื่ออะไรลิงลิงเหรอเจ้าชื่อลิงมันเป็นชื่อที่มหัศจรรย์มากว่าแต่มันฟังดูแล้วเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะเอ้ยเอาละมันเป็นชื่อที่สุดยอดไปเลยประมาณนั้นนะผมก็แปลได้ประมาณนี้น้องหมาช่วยกัดมอนเตอร์ประมาณตัวแท้งอ่ะเลือดน้องลดก็แจกเนื้อให้อ๋อโอเคเอาให้กดอะไรไปแล้ว กดอะไรไปแล้วโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังคุยกับเจ้าชายไซดอนครับแห่งเมืองโซละเรากำลังจะไปจัดการอีเนี่ยครับ Device Beast วาลูตะครับก็เป็นช้างครับช้างยักษ์เขาบอกว่าไอ้ช้างตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทำให้ฝนตกนั่นเองป่ะชัวร์ I will think on it what you please come to the Zelda domain ใช่ฉันจะไปกับนายนั่นแหละว้าวจริงเหรอโอเคขอบใจมากลิงตกลงนั้นเราเดินทางกันเลยปะลิงปะโอเคครับน้องเลือดได้มากสุด20แต่ต้องมี VU ต้องมี VU คืออะไร VU โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โซลาโดเมนครับเป็นเมืองของเจ้าชายเซลดาดอนกีปับอย่ายอมแพ้ฉันเชื่อนายโชว์ฟันตลอดเลยไหมแล้วครับได้อะไรมาอิเร็กสโตเอลิกเซอร์น่าจะเป็นอุปกรณ์น้ำยาที่ใช้กันใส่ฟ้าได้6นาทีครับก็เอาไปกินตอนโดนฝ่าพาร์ทนะครับเผื่อฝ่าจะพาร์ทเราโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปฮึบโอ้โหเจ้าชายมันไปทางน้ำเลยเว้ยเราต้องเดินทางไปที่อ๋อขอบคุณ10ดาวว้ายให้ดาวองค์ชายฉลาฟันสวย ตอนนี้เรา
มีเป็นเจ้าวูฟลิงครับเป็นคู่หูที่ออกเดินทางกับเราไปในค่ำคืนนี้ครับเจ้าวูฟลิงของเราต้องดูแลเขาให้ดีตอนนี้เรากำลังเดินทางไปณที่โซลาโดเมนนั่นเองครับเป็นเมืองของเจ้าชายไซดอนจะออกเสียงเซลดอนได้ไหมเซลดอนมันตัวอะไรแล้วนะไดโนเสาร์หรือเปล่าเครื่องเกม Nintendo รุ่น1อ๋อรู้จักครับ Wii U แต่หมายถึงว่าเอาอะไรจาก Wii U มาเฮ้ยเตรียมตัวตั้งรับเฮ้ยมันแลบลิ้นจะกินอะไรวะเนี่ยนั่นหมาเอ้ยหมาเอาไปจับมันเอ้ยฮึบผิวความ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 ผิวฮึบนี่ไงฮึบโอ้โหจัดการได้อย่างง่ายดายเป็นไงเริ่มผิวขึ้นโอเคครับตรงนี้มีอุ้ยเฉียวหูไอตัวลูกบอลน้ำนี่มันท้าทายเราท้าทายนักเหรอฮะอย่างพี่นี่ไม่โจมตีธรรมดาด้วยเอาหินเฟี้ยงอุ้ยมาขึ้นมาโอ้โหไม่โดนอู้วี่นี่ไงแตกไปซะแตกหนึ่งพี่สวยเพิ่มหลบได้ไอ้น้องเอ็งเล่นผิดคนแล้วเอ็งเล่นผิดคนแล้วเต็มปากตายไปซะโอเคหู้ตื่นเต้นว่ะจะตื่นเต้นเกินเบอร์เกินไปละเอาแล้วครับดีค่ะใบหอมใบหอมเป็นยาใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำนะจ๊ะสวัสดีจ้ะใบหอมโอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่โซลาร์โดเมนโอ้โหมันลูกใหญ่วะลูกนี้โบเขาให้นี่ปากใหญ่นักยิงปากมันเลยเอาเลยครับที่ริงของเราเฮ้ยแล้วเราจะย่องยังไงหมาเปิดตลอดเลยโอ้โหโดนอะไรโอ้ยมีคนเอาธนูยิงเราอยู่ข้างบนใครวะแรงด้วยโอ้โหตัวนู้นตัวนู้นไอตัวนู้นแรงด้วยเมื่อกี้ทางฟ้าถึงก็ต้องออกมาช่วยอ่ะโอ้ยมีลูกธนูไปจัดการไอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวกันเขตช้าง พี่จะเจอฝนตกตลอดเวลาหมายถึงว่าระวังสายฟ้าใช่ไหมครับโอเคเอ็งซ่าใช่ไหมเอ็งใช่ไหมฮะนี่เบ้าแตกไปเฮ้ยเอาเฮ้ยมันโดนมาหาตกใจเลยโอเคครับทีนี้เราก็ใช้แมกเนตดูดเข้ามาปึ๊บนี่หีบของข้าโอเคสวยงามได้อะไรโอ้ยตรงนั้นมีอีกตัวนึงอุ้ยตรงนี้ศัตรูเยอะว่ะเอาอะไรฟูอะเอามันมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาแม่งหินเฟี้ยงด้วยหุยดาบแตกใช้หอกแล้วกันจิ้มสู้ใช่ไหมฮะสู้ใช่ไหมเอาละเออเป็นไงปะโถเก็บของใหม่ครับดาบแตกเก็บของใหม่หมายถึงพี่จะลัดทางโดยการปีนเขาไม่ได้อ๋อฝนตกอ๋อเออใช่ฝนตกมันปีนเขาไม่ได้เนาะผมก็เดินไปตามทางแล้วกันนะจัดการศัตรูถือว่าเป็นการอุ้ยถึงกับแตกเลยแอปเปิ้ลเราก็หาของไปตามทางครับเผื่อเจอศาลเจ้าเผื่อเจอคอร์รัปซิสไประหว่างเดินทางวันนี้น่าจะแค่เดินทางถึงเมืองโซลาร์โดเมนนะคิดว่านะน่าจะยังแค่ถึงอะน่าจะแค่ถึงคิดว่าโอเคครับมาตรงนี้นั่นอะไรอ่ะเอ้าได้ดาบเก่าๆมาอันนึงคือผมเอาโคล็อกซีสเนี่ยไปแลกช่องสำหรับเก็บอาวุธมาก่อนเพราะคิดว่าเราต้องเก็บอาวุธให้เยอะๆเพราะมันแตกบ่อยเหลือเกินก็เลยแลกหมดเลยไม่ได้เอาไปซับพอร์ตพวกช่องโล่ช่องธนูเลยฮึบเองแม่นเองเอาเรื่องนี่เองเอาเรื่อง1 2 3ผิด
นี่ไงเออโอเคมีลูกอะไรลอยอยู่ในน้ำด้วยนะเรายังไม่ลงไปเก็บหรอกเราจะไปตามทางของเราก่อนตรงนี้มีปลาตรงนี้มีหินลองเปิดหินดูเผื่อเจอเอ้าเจอตังซะอย่างนั้นสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีแซนไม่ไกลหนีอย่างเดียวไม่ไกลไม่ไกลหนีอย่างเดียวหมายถึงหนีศัตรูใช่ไหมเฮ้ยเอ็งอีกตัวเอ็งอีกตัวเอ็งอีกตัวซ่านักเฮ้ยอ้าวตรงนั้นตรงนั้นมีเมืองลับแลเราต้องไปสำรวจเมืองลับแลดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นทางที่เราสามารถระเบิดไปได้ตุ้มโอเคครับเอ้าเจอแร่ว่ะเจอแร่เอ้าแต่ไม่มีค้อนว่ะใช้นี่งัดออกมาได้มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ไอ้นี่งัดออกมาได้มั้ยงัด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 เพอร์เจอร์ว่ะไม่ได้นะเฮ้ยไม่มีค้อนอดแร่เลยไม่มีอะไรใต้หินนี้โอเคครับเสียดายว่ะอุตส่าห์เจอแร่ทองด้วยขวานก็ได้ขวานได้เหรออ่ะลองดูเออขวานได้จริงด้วยสุดยอดไปเลยครับอ่ะคุณจิตนี่เองระเบิดระเบิดก็ได้เหรอปาวูฟลิงเราออกเดินทางไปด้วยกันเจ้าหมาน้อยตรงนี้เป็นเมืองเมืองฝนที่เราพยายามจะไม่รู้เข็นไปทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพยายามค้นหาของนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้มันน่าสงสัยไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้พวกนี้มันน่าสงสัยนี่ธนูเอ้ยเวเปิลเพียบเลยธนูเพียบด้วยเห็นไหมมันน่าสงสัยไงเลยมาเคาะดูเผื่อเจอของดีแล้วน้ำโคตรแรงเลยตอนนี้ฝนก็ตกน้ำก็แรงทำไงถึงมีหมาครับมันเป็นอะมิโบครับพอดีผมมีการ์ดอะมิโบอยู่ก็เลยสแกนไปก็เลยได้หมามาครับเผอิญมีคนให้มาก็ลองสแกนดูมันได้หมามาซะอย่างนั้นหมานี่ก็อย่างที่พี่บิวบอกเมื่อกี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยเราแทงด้วยโจมตีด้วยจับปลาเฮ้ยปลามีเยอะแล้วนี่ไงโอ้ทางนี้ขอโทษฉันอยู่นี่ อยู่ในน้ำหนทางมันอีกยาวไกลมอนสเตอร์มันเยอะมากนายระวังด้วยแล้วกันประมาณนั้นแต่แบบรวดลัดโอเคครับปลาเรามีเยอะอุ้ยปลามันเยอะนะหมายถึงจะให้ตกปลาใช่ไหมสี่เอ้ยแต่ปลาเรามีเยอะนะนี่ไหนวะจะโชว์ปลาปลาอยู่ทั้งหมดนี่ไงปลาเต็มเลยมาจากอาบิโบทั้งนั้นเลยเนี่ยโหอยากได้เลยหาของได้ด้วยหมาเนี่ยนะหาของได้แจมโอเคตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องเดินไปแล้วหินตรงนี้มันน่าสงสัยคือเกมเนี้ยมันไม่เหมาะกับคนขี้สงสัยนะ เพราะว่าเจออะไรน่าสงสัยจะเสียเวลามากอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเหรอฮะเอาใช่ไหมฮะฮะเอาใช่ไหมฮะเอ้าหล่นไปเลยตายไหมไม่ตายไว้ตัวนี้มันลอยน้ำได้วะตัวนี้มันว่ายน้ำเป็นอีก้มไม่ได้แล้วเพราะงั้นก็ก้มไม่ได้ก็เอาระเบิดไปแล้วกันสิไม่โดนวะเลือดมันขึ้นแล้วอะเลือดมันเด้งแล้วอะเลือดมันเด้งแล้วไม่ตายว่ะมึนแต่ไม่ตายไปก็ได้วะโอเคครับตรงนี้เอ้ยแล้วมันมีของวันนี้ป่ะอ้าวมีนี่เกือบลืมเกือบอด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 ดึงมาด้วยพลังแห่งแมกเน็ตตกไปแล้วบัดซบสิ้นดีโอ้โหมันลื่นเอาล้นสวยแล้วมันมาหาแล้วสวยแล้วมันมาหาแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นไม่มาไว้ไม่มาไว้แต่หีบแล้วอะ
หีบเราเอาได้อีกป่ะล่ะอยู่นี่มันไหลไหมไม่ไหลด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้หีบกดหีบเลยถ้ากดแท็กให้หาเห็ดมันก็จะเดินไปหาเห็ดแล้วกดแท็กยังไงกดแท็กได้เหรอมาม่าไม่สามารถมานี่ได้มาม่าคือชื่อม้าผมนะเรียกตั้งชื่อมันว่ามาม้ารู้จะตั้งอะไรนะเลยตั้งชื่อว่ามาม้าเอาละฮะตรงนี้เอาอีเลนวิ่งไม่โดนจิ้งเหลนเห็นว่าไปทำยาแต่ว่ายังไม่เคยผสมทำยาเลยนะยังไม่รู้ว่าทำยายังไงอุ้ย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 หันไปอ่านแชทอยู่หีบเหล็กมันจะจมค่ะส่วนหีบไม้จะลอยนั่นน่ะดิจะเอายังไงวะน่ะน่าจะต้องสร้างน้ำแข็งเออเนี่ยผมชอบลืมว่าผมมีสกิลนี้ว่ะเออใช่เราไปสร้างน้ำแข็งก็ได้นี่ว่ะเราสร้างน้ำแข็งเพื่อเอาหีบขึ้นมาปะโถทำไมเหมียวโง่แบบนี้โง่บัดซบสิ้นดีโอเคอยู่ไงละอ่ะอยู่นี่พอดีเลยเอ้าหล่นเอาใช้ไม่ได้ด้วยเราจะเก็บหีบอันนี้ขึ้นมากันให้ได้ดูซิว่าจะคุ้มค่าเหนื่อยไหมไปหีบแล้วใช้แม่เหล็กดูก่อนโอ้อยู่นู่นยังไม่ถึงอยู่นี่ไหนอะไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ใช้แม่เหล็กดึงมาเลยแล้วกันโอเคไม่ใช่นี่ไม่ใช่แม่เหล็กโหยมันจะเพิ่งโจมตีตอนนี้ที่ไม่ว่างไอ้จิ้งเหลนน้ำนี่ก็โอ้เดี๋ยวนะต้องสร้างแข็งกันเฮ้ยอึ๊บหลบทันพอดีทีนี้แม่เหล็กดูดขึ้นมาโอเคได้คืนมาละโอเคเฮ้ยได้หีบกลับมาละสุดยอดไปไหนแล้วอ๋อนู่นโอ้โหมันไหลไปไกลนะเมื่อกี้ดีไม่โดนถีบชนตายได้เขินเลยนะเอาแม่เหล็กดูดขึ้นมาสวัสดีครับณัฐพัฒน์ครับผมโอ้ได้ดาเอาเต็มเราต้องทิ้งอะไรสักอย่างทิ้งนี่ไปแล้วกันนะอ่า27ครับถือว่าดีอยู่นะดาบ27เราทิ้งไอ้นี่ดีกว่าเก็บไอ้นั่นมาไอ้นี่มีประโยชน์กว่าเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะฟาร์เมอร์พิกฟ็อกซ์หมาเราไปไหนเอ้าหมาเราไปไหนอะหมาไปไหนอะหมาไปไหนแล้วอะแล้วหมากลับไปยังไงหมาหายวะหมาหายเฉยเลยเฮ้ยเรามาผิดทางปะเนี่ยยังไม่ผิดนะแต่ว่าต้องไปฝั่งนู้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาตามทางนี่ก็จะดูว่ามาง่ายนะแต่ถ้าเราปีนเขาไปตรงนู้นมันปีนไม่ได้เพราะฝนตกโอเคเพราะนั้นเราจะเดินไปตามทางมอนสเตอร์เยอะซะด้วยหินอีกแล้วลองขึ้นทางนี้ดูทางนี้น่าจะขึ้นได้เพราะว่าไม่ได้สูงนักมันดูเหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างบนนี้มีหมูป่านะหมูป่าตรงนี้มีอะไรไหมมันน่าสนใจเป็นท่านหินที่เป็นช่องลอดแต่ไม่มีอะไรเราเดินถึงไหนแล้วเราสามารถลัดไปได้เลยไหมไม่ได้อย่าโกงแล้วกันเราไปตามทางของเราก่อนโอเคครับ
ราจะเดินต่อไปอ้าวตรงนี้มีหนามหนามอะไรพันอะไรไว้อุ้ยหนามพันอะไรไว้เนื้ออืมโอเคตรงนี้เราเคยมีประสบการณ์จากไอ้ลูกบอลแบบนี้มาแล้ว1ครั้งอ่ะเราเจอครับเราเจอโอ้โหมานี่อ่าได้ครับโคล็อกซิสอัปเดต1เม็ดเป็น25 25โอเคครับได้เพิ่มมาอีก1เม็ดอย่าลืมบอกผมอัปเดตด้วยนะแกนใหม่เลยคว้างขี่ได้นะใช่ไหมตรงนี้มีอะไรทำไมมันถึงต้องพันหนามเอาไว้ก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยนี่ขนาดเช้าแล้วเนี่ยแสงสว่างมาแล้วแต่แบบยังดูมืดอยู่เพราะว่าฝนมันตกเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราได้โคล็อกซิสตรงนี้มาคุ้มค่าที่ปีนขึ้นมาตรงนี้ครับโอเคเหมือนตรงนี้เราจะลัดมานิดๆนะไอ้นั่นอะไรอ่ะต้นไม้เฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยหินเฉยๆนะเราสามารถลัดตรงนี้ไปได้ไหมฝนค่อนข้างจะตกเยอะพอสมควรเราต้องเดินขึ้นเนินนี้หรือเปล่าอ้าวกดผิดเราต้องเดินขึ้นเนินนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นเราลัดทางนี้ไปได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ลัดได้ถึงโมเนี่ยฮึบวิ่งถึงพอดีตรงนั้นมีหีบตรงนั้นมีหีบเอาหีบก่อนอะไรอะไรอะไรเรียกใครเรียกใครวิ่งนี่ไงเฮ้ยเอาเฮ้ยมีตัวข้างล่างโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็น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 อุ๊บอุ๊บหืมใจเย็น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 อุ้ยหินข้างหลังอุ้ยมีหินมาข้างหลังว่ะเราโดนหินกิ้งจากข้างหลังมาเมื่อกี้กินอะไรดี4ดาวนี้5อันนี้5 5เรากินอันนี้แล้วกันนะเยอะไปอ่ะกินแอปเปิ้ลก็ได้อุ้ย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 กินแอปเปิ้ลก็ได้แอปเปิ้ลนะธนูไฟยิงหนามได้ใช่ไหมแล้วมันมีอะไรตรงนั้นจะข้ามมาแล้วดินี่ตบตบโอเคจัดการตัวนั้นกันอ๋ยิงไฟเหรอยิงไฟเมื่อกี้ยิงใครเมื่อกี้ยิงใครไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยตีไงตายซะโอเคมันตายละโอ้ดูดไม่ถึงดูดไม่ถึงโอเคมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยโอเคตรงนั้นมีเตาไฟว่ะได้ธนูมาใหม่แกตรงนั้นมีเตาไฟเอาเต็มอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะเต็มเราต้องทิ้งธนูว่ะทิ้งธนูอันนึงแล้วกันนะเอาตอนนี้เราเริ่มได้ของดีมาเรื่อยๆแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องเอาของที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยออกไปบ้างเพื่อที่จะได้พื้นที่ในการเก็บของเพิ่มขึ้นโอเคแล้วเราจะเดินลัดมาเพื่ออะไรเราก็เดินกลับมาสำรวจต่อเฮ้ยวิ่งป้าอ๋อเมื่อกี้แสดงว่าตัวนั้นมันอยู่ตรงนี้เราทำอาหารสักชุดหนึ่งแล้วกันนะทำอาหารสักชุดหนึ่งเป็นพริกไหมเราอยากกินเผ็ดๆหน่อยปลาราดพริกปลาราดพริกปลาราดพริกทำปลาราดพริกทำปลาราดพริกใส่
ใส่ไข่ด้วยใส่ไข่เพื่อความนัวไข่อยู่ไหนแล้วเหมือนจะมีไข่อยู่นะเอาไข่ไปไหนอะใส่เห็ดก็ได้เห็ดอ่ะใส่เห็ดพอละสามอย่างพอโอเคน่าจะได้อยู่สี่ถือว่าสวยงามครับเอาแอปเปิลไปเผาบ้างไหมแอปเปิลเผาจะดีไหมเผาสัก3เม็ดแล้วกันแอปเปิลไปเผาโอ้3ดวงพอดีเลย3ดวงพอดีเราเอาแอปเปิลไว้สัก5ชุดแล้วกันเราทำกับข้าวเป็นแอปเปิลไว้สัก5ชุดเมื่อกี้ไปละ1ชุดอ่ะชุดที่2เพราะมันเต็มที3ดวงพอดีเลยนี่มันโรบินฮูดเหรอครับใช่ครับผมทำนองนั้นแล้วก็อีกชุดหนึ่ง3เม็ดโอเคโอเคครับตรงนี้คิดว่ายิงหนามมันจะได้อะไรอ่ะจะลองกลับไปยิงไหมว่าจะไกลอยู่นะไกลอ่ะเข้ามาแล้วกันมันเลยไปแล้วขวานจัดการนี่ซะแอปเปิลเฮ้เราได้แอปเปิลเพิ่มธนูมีเยอะนะต้นเกมเราเสียตังค์ซื้อไปเฉยเลยแอปเปิลวางข้างๆไฟมันจะเผาได้เอ้าเหรอเราไม่ต้องเข้าไปในกระทะก็ได้ไหมถ้าเราวางไว้ตรงนี้แอปเปิล5เม็ดเผาไหมไหมเอาไว้ข้างๆไฟมันไหมไหมไม่ไหมอ่ะหรือว่าต้องใช้เวลาเอาไว้ค่อยทำแล้วกันเดี๋ยวเรายังต้องเจอมอนสเตอร์อีกเยอะเผาดีๆนะเดี๋ยวไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะแอปเปิลเผาก็ได้เหรอเอ้าได้สินั่นไม่เคยกินแอปเปิลเผาหรือไงอ่ะตอนนี้เรากำลังไปที่เมืองโดระโซเมนซึ่งตรงนี้ระหว่างทางก็มอนสเตอร์เยอะพอสมควรครับในโหมดของเฮ้ยต้นอะไรวะในโหมดของมาสเตอร์โหมดเนี่ยมันก็แต่ที่เคยบอกไปครับมันยากไหมก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากตรงที่เราก็ต้องพร้อมอ่ะพร้อมในการต่อสู้อาวุธพร้อมชุดพร้อมอะไรทำนองนั้นไปซะใหญ่เหลือเกินนะลูกนี้ป้าวเอาทำไมวะเนี่ยปีนหลบก็ได้ปีนหลบก็ได้อะไรวะยิ่งยากทำไมเนี่ยเฮ้ยเสียงมีเสียงได้ยินเสียงนั่นไงแข็งอยู่นั่นไอ้ตอนนี้มันมีชีวิตอยู่ป่าววะเนี่ยเฮ้ยโอ้แล้วมีมันเฝ้าของดีไว้ด้วยดูดิหอก2อันโคตรเท่เลยถึงเวลาแล้วเล่นแบบสเตลก็ดีอย่างนึงนะโอ้แล้วมาหาหอกเพียบเลยอ่ะหอกเพียบเลยทิ้งสิครับรออะไรพวกนี้แต่เรานี่ก่อนดีกว่าตังอันนี้เข็นลงไปทำไมไม่จะมีอะไรนะโอเค
หูของดีเยอะตรงนี้เราต้องทิ้งอาวุธก่อนมี3ชิ้นนะทิ้งอันนี้1ทิ้งอันนี้2แล้วก็มีอะไรอีกต่ำสุดนี่ดาบอ๋อนี่ทอสทิ้งทอสไปซะหอกทั้งนั้นเลยโอ้ยแต่โจมตีไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าดีอะหอกมันเป็นอาวุธที่โจมตีเร็วมากๆอะแทงไม่เลี้ยงเลยตรงนี้ปีไม่ได้หรอกสูงแล้วก็ฝนตกด้วยเนี่ยตรงนี้ถ้าเราบินกลับไปได้นะตรงที่เป็นเผาหนามแต่ไม่เป็นไรค่อยว่ากันทีหลังนะอ่ะลุกถึงจะปิ้งได้พี่ต้องให้มันเห็นว่าให้มันเห็นว่าไฟหมายถึงอะไรดอลล่าทุนนาคืออะไรพี่มาลัยมาเต็มไปหมดเลยลุกถึงจะปิ้งได้หมายถึงลุกอะไรลุกอะไรถึงจะปิ้งได้งงน้ำหอมคืออะไรตรงนั้นมีวุ้ยมันมาโอ้เต็มเลยดิวะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวมีตัวสีแดงด้วยตัวสีแดงน่าจะเก่งนะโอ้โหตรงนี้ดูงานแต่ยากป่ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยดูงานแต่ยากเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วกันฮึบพับจีเคยเล่นไหมพับจีแอนด์พุ่มหรือเราต้องโชว์ตัวก่อนมันเห็นปะวะโอ้ยมันเห็นนี่วะวิวิมันเร็วด้วยวะฮึบฮึบฮึบอุ้ยมันมีโล่ฮึบโอ้โหงานหยาบงานหยาบมันมีโล่ด้วยไหลยาวเขาเรียกปล่อยให้ไหลไปลงสู่ทะเลให้หายไปโอ้ยปล่อยให้ไหลไปเพลินเหลือเกินฮึบ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 มาได้ไหมเองมาได้ไหมฉันรู้เองมาไม่ได้หรอกเองเจอนี่เอ้ยไม่ใช่นี่เออโดนไหมโดนด้วยตายครับตายเลยว่ะเฮ้ยแจ๋วใช่หินโจมตีว่ะฉลาดฉลาดโอ้นี่แรงแรงอันนี้แรงผมไม่คิดว่ามันจะตายไม่ใช่หรอกฟุกทิ้งใบไม้เก็บไว้กันเผื่อใช้ดาบที่ทิ้งแล้วก็ไปเก็บดาบใหม่มาแล้วเราก็มีโล่ใหม่ด้วยโล่ตรงนี้โอ้โหแรงมากเลยนะหินก้อนมันใหญ่ด้วยแหละถึงกับเสียชีวิตไปเลยอ่ะ2ตัวเลยอ่ะตาย2ตัวเลยอ่ะยังโหดเทียมอมหิตเหลือเกินอ่ะโอเคเรามีดาบใหม่เป็นดาบสายฟ้าครับหมายถึงแอปเปิลถ้าจะปิ้งต้องให้ไฟลุกก่อนอ๋อหมายถึงว่าไฟลุกแอปเปิลใช่ไหมนึกว่าต้องลุกขึ้นยืนก่อนถึงจะปิ้งได้อะไรประมาณนั้นอ๋อไม่ตัวนี้มันยังไม่ตายวะอ๋อตัวนี้มันวิ่งกลับมาแสดงเมื่อกี้ตายตัวเดียวมาดิมาผิวนะเว้ยผิวนะเว้ยเฮ้ยผิวนะเว้ยผิวเฮ้ยประตูเฮ้ยไปเองทำค่าขายหน้าแบบนี้อ๊บลุกลิงตีตายซะจิกเบ้าตาโอเคไอ้นี่มันเหมือนเฟี้ยงได้เลยวะมันเป็นเหมือนบุ้มแมลงเลยอันนี้ทิ้งเก็บอันนี้ขึ้นมาโอเคแล้วเราก็ไปฟาร์มตรงนี้ก่อนตรงนี้มีกล่อง3ใบน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในนี้นะอึ๊บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเคไอ้ต้นแดงๆนี่อะไรลองสับเล่นดูก็ไม่ได้มีอะไรนะเอาไปตรงนี้ดูไหมตรงนี้เผื่อมีอะไร
เรามันช่างสงสัยอ่ะขี้สงสัยอ่ะผมอ่ะมีลูกกระจอกอยู่ตัวนึงตรงนั้นตรงนี้สูงโอเคครับบูมแมลงปลาไปมันจะกลับมาได้ด้วยนะแต่ต้องรับนะผมจำได้อยู่ว่าเคยปลาแล้วรับไม่ได้แล้วก็โดนตัวเองแล้วก็ตายไอ้ข้างบนนี้น่าสงสัยจังลองขึ้นไปดูสิอะไรอ่ะยินได้ไหมผมจะปีไปต่อได้นะหล่นแล้วลองลั้นดูเอาปีใต้นี้ก่อนแล้วกันฮึบไม่ได้วะไม่ได้ก็ไม่ไปโทรฮึบนั่นแน่เฮ้ยจะแน่แน่แน่อร่อยละสิกินใหญ่เลยโอ้ไม่โดนจังหวะแบบจังหวะมันตื่นพอดีมาโอ้มันยิงธนูเว้ยดูไฟฟ้าตายซะตายซะไอตัวสีน้ำเงินนี่ดูเราจะสู้ได้สบายสบายนะไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคครับไม่ยากนะตัวนี้เหมือนอาวุธเราดีขึ้นแล้วด้วยแหละธนู14ตรงนี้ไปไหนเดี๋ยวเดินไปดูทางคนนี้ก่อนแล้วกันนะในนี้มีบ่อน้ำมีกบมีหินตรงนี้น่าสงสัยยกหนึ่งทีมีกบอยู่ดอลล่าครับดอลล่าทุ่งนาเนี่ยถ้าเกิดไม่หยุดฝันเดี๋ยวจะแบนแล้วนะอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะคุยก็คุยสิครับไม่ได้ว่าอะไรอย่าเขินอย่าเขินมีตรงนี้อีก2ตัวเราต้องเคลียร์ให้หมดครับฮึบตัวแข็งเป็นหินไหวเหรอโอโชพี่ดูผมระดับนี้แล้วเราจะย่องเข้าไปจดจดจ้องจ้องย่องย่องมองมองข้างหน้ามีศัตรูอยู่1ตัวเราจะพยายามย่องไปข้างหลังของมันแล้วพยายามจะทิ่มด้วยอาวุธที่เรามีแต่เหมือนจะมีคนเห็นเราก่อนนี่ซอยก่อนเลยงั้นวิ่งธนูโคตรแม่นหูยิงธนูโดนหัวเลยว่ะเกือบตายเอ้ยลุกลุกลิงลุกอึ๊บอึ๊บเอ้ยไม่โดนอึ๊บโอ้โหดาบแตกเฮ้ยอย่าพึ่งเออเอาเหรอโอ้โหมันบล็อกว่ะโล่แตกดิปั๊มเอ้าเหรอกันเหรอกันเหรอกันเหรอฮะกันเหรอฮะเกือบไม่รอดเหมือนกันโอเคมีข้างบนอีกตัวต้องตามไปซ้ำต้องตามไปซ้ำเฮ้ยแต่โล่เราเมื่อกี้โล่ที่ตกที่พื้นอันไหนดีกว่ากันโล่หอยเรามีโล่ธรรมดาอันนึงไอ้โล่หินนี่น่าจะแข็งกว่านะอ่ะเพิ่มครับ22โอเคอ
ธนูธนูอะไรก็ไม่รู้สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะมันแคทนะครับเข้ามาแล้วก็รับชมพูดคุยกันได้ที่ช่องแชทเลยนะฮะทักทายพูดคุยผมชื่อเหมียวนะครับมาสเตอร์มอนถึกแล้วอาวุธทนขึ้นไหมนี่ดูเหมือนจะไม่ทนนะก็ปกตินะเหมือนจะไม่ได้ทนขึ้นนะเฮ้ยอ้าวมันเห็นไอ้หนูนี่วิ่งมาหาถึงพี่ตายซะตายแล้วโอเคครับตรงนี้มีกล่องเหล็กซึ่งมีอาวุธด้วยโอ้มีของด้วยโอ้ดีคุ้มซะคุ้มโอ้100นี่มีดาบใหญ่แต่ว่าอาวุธเราเหมือนจะเต็มว่ะนี่ทิ้งอันนี้ทิ้งดาบใหญ่โซลเดอร์เคมอร์โล่เราเต็มแล้วอ้าวโล่ไม่เต็มวะอันนี้ของเฮ้ยในนี้เหมือนมีตังเลยอ่ะเอ๊ะไม่รู้คิดอะไรไม่ออกอ้าวอะไรนี่ธนูวะลูกธนูได้ไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีลูกขนูไม่เก็บอีกยิงไม่เก็บอีกไม่เก็บอะไรพี่หมายถึงอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ผมพลาดอะไรไปตรงนี้รู้สึกว่าอยากจุดไฟใส่มันแต่ฝนมันตกเนี่ยไม่น่าจะใช้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยฟ้าแดงอีกแล้วเวละเวรละกรรมของเวรของกรรมไปแล้วไปอยู่แล้วนี่ไปอยู่แล้วโอ้ยพระจันทร์แดงพระจันทร์แดงนี่คือศัตรูมันจะเกิดใหม่ครับพระจันทร์เลือดได้เกิดขึ้นอีกแล้วโอ้เนี่ยไอ้มอนสเตอร์ที่เราฆ่าไปมันเกิดใหม่หมดเลยครับไอ้ตรงที่เราอยู่เนี่ยไม่รู้จะเกิดด้วยหรือเปล่าเกิดไหมนั่นไงโอ้โอ้วิ่งเฉียวหูวิ่งละไม่อยู่แล้วโอ้โหโอ้ยิงธนูใส่เห็นอีกอุ้ยเบ้าตาปึ๊บซิกแซกปึ๊บหลบได้ซ่านักซ่านักโอเคดึงหีบมาเป็นของเราซะดีๆโอเคครับได้หอกใหม่มาเต็มอีกอะไรที่ห่วยที่สุดที่จะแตกแล้วนะโอเค20เฮ้ยมันเฮ้ยหอกน้ำแข็งด้วยอย่างเท่พวกตัวที่อยู่บนแพนี่ฆ่าแบบง่ายก็ยิงธนูโป่งสัก 1-2 ลูกเสียสมดุลอ๋อไม่ผมกลัวว่ามันจะมีหีบข้างบนไงเพราะถ้าหีบมันตกไปขี้เกียจลงไปเก็บไงข้างล่างมีอะไรไหมโอเคฮะดูเหมือนว่าเราใกล้จะถึงหรือยังอีกสักประมาณสัก1กิโลเราเดาเอาประมาณนี้เฮ้ยลิงอยู่ข้างบนนี่
อ่ะข้างล่างเหรอบิโลยิ้มมีโชว์ฟันสวยหน่อย You are still petty for of my friend เฮ้ยเอาชิดแล้วโอ้โอ้มาได้ไงวะอะไรวะโอเคไม่ยอมอยู่มันก็มาฟาดฟันเราตายเลยอะไรวะเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วตัวอย่างใหญ่เลยมาถึงก็หัวเราตายทำเป็นตกใจทำเป็นตกใจตายโอ้โหโอ้โหไปเอาเทคนิคนี้มาจากไหนนี่พี่เหมียวได้ของน้ำแข็งมาพอดีเลยออกน้ำแข็งนะอันนี้ทิ้งเพื่อที่จะเก็บไอ้นี่มาโอเคให้มันได้อย่างนี้สิไปลาก่อยนะดอลล่าทุ่งนาไปเรียบร้อยดอลล่าบินไปหนึ่งอะไรของเขานักจะคุยก็คุยสิเขินอะไรมาแล้วเพิ่งดูก็จิจบเป็นไงแบบเกินๆให้ฟังหน่อยเกินๆดีไหมดีไหมกี่ดาวกี่ดาวกี่คะแนนกี่คะแนนดีอยากดูเหมือนกันนะแมวยักษ์เนี่ยโอเคเราไล่เก็บเห็ดครับตรงนี้เห็ดเยอะเห็นกากบาทในมินิแมปไหมเห็นแล้วเศร้าใจนั่นคือจุดที่เราตายก็อยู่ๆมันก็โผล่มาใครจะไปรู้โผล่มาแล้วก็มาตีเราหัวแบะเลยตรงนี้มีอะไรเรามาสำรวจก่อนแล้วกันนะบนยอดแถวนี้มันจะมีนะมันจะมีมีหมูป่าโอ้ข้างบนนั้นเห็ดเต็มเลยเฮ้ยเราหลงว่ะออทางนี้โอเคฮะเด็กเล่นไหมนั่นน่าจะเด็กแล้วฮะนั่นอะไรอ่ะสังหรณ์ใจว่าตรงนี้จะมีมอนไม่แตกว่ะต้องใช้อาวุธใหญ่ๆฮะเมื่อกี้ได้ใหญ่ๆมาอันนึงนี่เอ้ยจะก้าวเองอ่ะโอเคโอเคไปดูเองดีกว่าเดี๋ยวหาว่าสปอยไม่หมายถึงว่าดีไหมให้สักกี่คะแนนดีไม่ต้องเล่าก็ได้ว่ามันเป็นยังไงยิงขาโอ้โหเนื้อใหญ่ว่ะยิงธนูใส่สัตว์พวกนี้ผมก็รู้สึกบาปเหมือนกันนะผมเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ไงผมรู้สึกบาปเนี่ยมันมีจังอยแบบเนี้ยต้องไปดูนิดนึงระหว่างทางเดินมามีจังอยแล้วต้องไปดูออสตามิน่าหมดป่ะเฉยๆอ่ะเอาเฉยๆเหรอก็เหมือนเกมแหละบางเกมก็คนว่าสนุกก็สนุกอ่ะบางคนบอกไม่สนุกมันก็ไม่สนุกอ่ะก็เหมือนหนังอ่ะแล้วแต่คนชอบผมว่านะนี่ประตูอะไร History of Sola น่าจะเป็นศิลาจารึกเกี่ยวกับเมืองนี้นะครับ Sola Domain มีฟาโอเคน่าจะเป็นเรื่องราวโอเคนี้เราย้อนกลับไปครับ
มาขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามาติดตามกันก็ขอให้เป็นกำลังใจกันไปแบบนี้จนมันครบ 100% เลยแล้วกันนะพยายามจะทำให้ได้นะผมตั้งเป้าไว้อย่างนั้นนะผมเล่นเกมที่ได้ 100% เกมเดียวที่รู้สึกว่าที่มัน 100% เลยอะมาริโอคาร์ท8เออผมเล่นมาริโอคาร์ท8แบบเล่นยาวมากอะเก็บผมปกติเป็นคนไม่ชอบเล่นเกมเดิมซ้ำๆนานๆยาวๆรู้สึกเบื่อไงแต่กับเซลดาอ๋อมีเกมหนึ่ง Shadow of Colossus เออเป็นเกมที่ผมแบบปลดล็อก 100% อุ๊ยทำยังไงดีวะเนี่ยอ๋อธนูอะไรยิงมาดีเนี่ยน้ำแข็งน่าจะน้ำแข็งอู้เฮ้ยมาเยอะสุดนี่เยอะสุดโอเคเปลี่ยนหอกเฮ้ยเป็นหอกแข็งจิ้มต่อเฮ้ยมันหายแล้วนี่มันจะขึ้นมาไหมมันไม่ขึ้นน่ะลงไปหาดิโอ้เฮ้ยจะตายโหเกือบลืมดูเลือดตัวเองโอ้โหยิงแรงว่ะเฮ้ยเอาทำอะไรสักอย่างดิเอาเฮ้ยทำอะไรอยู่วะไม่ถึงว่ะโอ้ยตายแล้วนูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเออตามมางั้นแหละนี่ไงบังคับแบบยากว่ะคือผมมาชอบเนี่ยไปกดปุ่มลงอ่ะแล้วมันกลายเป็นย่องอ่ะกลายเป็นย่ออ่ะมันทำให้เสียจังหวะการแบบคอมโบอ่ะโอ้ยงุนงิดนิดเดียวมันจะตายอยู่แล้วโอเคเมื่อกี้พลาดด้วยที่มันตกไปข้างล่างเนี่ยแล้วก็ธนูเราใช้เป็นธนูนี้น้ำแข็งอืมไม่โดนอืมทำไมธนูไม่ติดอีกแล้วอ่ะไม่โดนตายซะโอ้โอเคได้ดาบสายฟ้ามาอันนี้จะพังละทิ้งไปเลยเอาเก็บมาไหมอ่ะอ
บูมแรงเกือบตายเพราะบูมแรงตัวเองโอ้โหโอเคเฮ้ยอ๋อของมันแล้วตัวมันไม่มีอะไรให้เลยล่ะโอเคครับได้เป็นอาวุธสายฟ้ามาตรงนี้กล่องเยอะมากสำรวจก่อนไอ้ปูเฉยวะใครเอากล่องมาใส่ในปูเนี่ยธนูในนี้ปึ๊บเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เราอาวุธเต็มอยู่ผมรู้สึกว่าจอยผมมีปัญหาเลยเนี่ยกดขวาแล้วมันชอบเด้งมาซ้ายเอ้ยกดซ้ายแล้วชอบเด้งมาขวาจะโจมตี5เองอันนี้เอาออกนี่น่าจะดีกว่าขึ้นโอเคแอปเปิ้ลมีตังค์ด้วยมีเหรียญมีเหรียญ สวัสดีทุกคนนะฮะทำไมเงียบกันไปหมดเลยไม่มีใครคุยกับผมเลยเงียบแท้ข้างบนนี้น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนยอดนี้กันไปงี้มันลื่นมันลื่นมันลื่นฝนตกผมคิดว่าผมเริ่มสู้ศัตรูได้บ้างแล้วนะถ้าไม่กดย่อนะกดย่อทีไรแบบเสียจังหวะแล้วก็ตายทุกทีเลยไม่ได้อีกไหมตรงนี้มีเห็ดฮึบฮึบน่าจะมีนะน่าจะมีโคล็อกซิสนะนี่แหละนี่แหละนี่ใช่นั่นไงโอเคเอ้า มือไปโดนปุ่มโคล็อกซิสเม็ดที่26ครับจาก900ใช่ไหมจาก900เม็ดโอ้แกคิดก็เศร้าใจต้องเก็บ900เม็ดนี่มี26เองเม็ดที่26ตรงนี้ระหว่างทางที่เราจะลงไปก็ไม่มีศัตรูนะเราสามารถไปได้เลยเนี่ยหรือมันจะไปได้นะเข้าไปที่ประตูหน้าของแอดแมวต้องไปดูคลิปจุดโคล็อกซิสที่ยากที่สุดมีเหรอมีแบบยากที่สุดด้วยเหรโอเคเราถึงโซลาร์โดเมนแล้วครับแล้วก็มีสัญญาณเรียกว่าแถวนี้มีศาลเจ้าด้วยอ่ะเอ้ยอะไรแป๊บๆวะโอ้มีขวานอยู่อย่างนี้เฉยเลยโอเคเราถึงเมืองแล้วครับบางจุดมันเป็นจุดที่ซ่อนได้เนียนมากแถมบางจุดก็เปลืองลูกธนูใช่ไหมมาสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับโซลาร์โดเมนเรามาถึงเมืองโซลาร์โดเมนแล้วมาเร็วกว่าที่คิดนะคิดว่าจะวันนี้น่าจะไม่ถึงนะตกตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นนะเอาแล้วครับมาถึงเมืองกันแล้วครับนี่คือเมืองของเจ้าชายไซดอนใช่ไหมนี่ไงวิ่งมาแล้วว้าวให้ฉันกำลังรออยู่เลยยินดีต้อนรับนี่คือโซลาร์โดเมนนี่มันคือเมืองของฉันเองนายตามฉันมาเถอะพี่เหมียวเกม The Source of Ditto น่าสนุกอยู่นะลดเหลือ300จริงปะเดี๋ยวลองไปดูไอ้นี่เกมที่มันเหมือน GTA ที่มองจากมุมสูงๆอ่ะเกมที่เป็นตำรวจอะไรไม่รู้อยากสนใจเกมนั้นอยู่เหมือนกัน900นี่ต้องแอปช่วยจำว่าเก็บอันไหนแล้วบ้างอ่ะไม่งั้นไม่รู้มันใส่หน้ากากได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าหน้ากากแค่ช่วยให้นิดหน่อย
เข้าใจว่าใส่หน้ากากแล้วมันจะเห็นจุดไม่ใช่ใช่ไหมอ้าวมีศาลเจ้าข้างในเราไปเคลียร์ศาลเจ้ากันก่อนแล้วกันเป็นโรครำคาญเสียงตืดๆตืดๆเนี่ยผมอะโอเคครับเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้มีเม็ดบัวเต็มเลยอะโอ้โลตัสซีดเม็ดบัวเม็ดบัวโอเคครับเราเจอศาลเจ้าที่ที่15สำหรับเรานะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ศาลเจ้านี้กันครับดูข้างในว่ายากง่ายขนาดไหนนะตอนนี้26โคล็อกซีสกับ14สันเจ้าครับมีเงินอยู่200เองทำไมเรากรอบจังอะจนจนนะคนเนี้ยโอเคที่นี่ที่ไหนที่นี่มีหินกิ้งกิ้งลงมาเราต้องเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเหมือนว่าเฮ้ยต้องไปข้างบนไอเลเซอร์นี้โดนได้ไหมโดนได้ไหมจุ๊บจุ๊บไม่ได้เว้ยฮึบเฮ้ยมาฮึบวิ่งเต็มข้อตายเลยวิ่งชนโคตรแรงเลยถึงกับตายเลยอ่ะโอ้โหเอาเรื่องจริงเหมือนตอนที่เราตีหินใส่มอนอะใช่ไหมแรงนะหินอะหินนี่น่าจะโอเวอร์พาวเวอร์เอ้ยข้างบนมีทางขึ้นได้วะน่าจะใช้ได้นะโอเคได้มีหินข้างบนนี้ครับดันน้ำแบบนี้น้ำเอาอะไรเต็มเมื่อกี้ได้อะไรน่าจะเป็นไอเนี่ยเต็มคิดว่าอาวุธหรือเปล่าอาวุธครับโอ้ยแต่9เองเอาหล่นไปแล้วด้วยขึ้นไม่ได้นะเราต้องไปเอาลูกไอ้นั่นมากิ้งเพื่อให้ไปลงรูตรงนั้นแต่ไอ้ลูกนี้มันกิ้งมาเยอะมากเลยนะเราต้องอุ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจะพึ่งโอ้โหเข้าใจแล้วทำไมหินกิ้งหายไปแล้วมั้งล่ะอยู่ไหมอยู่โอเคเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยว่ะโอเคอย่าเพิ่งบอกนะจนกว่าผมจะตันนะถ้าใครผ่านตรงนี้มาแล้วก็อย่าเพิ่งบอกผมขอคิดด้วยตัวเองก่อนขอใช้สติปัญญาอันน้อยนิดคิดก่อนอยู่ไหมอยู่เว้ยอยู่เว้ย
มันก็ต้องกิ้งไปทางนู้นเหมือนว่าเราจะทำผิดนะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บไปด้วย ไปด้วย โอ้ยเข้าใจละผมเข้าใจละแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิการที่ทำรูไว้แบบนี้โอเคเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งมาตรงนี้มันไปได้อ่ะน่าจะหล่นตรงเนี้ยไม่น่าพ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนะมันใช้อะไรได้บ้างล็อกได้แม่เหล็กได้ไหมแม่เหล็กไม่ได หล่นเฉยเลยหล่นไปซะอย่างนั้นโอ้ตกใจนึกว่าเอาใหม่โอเคน่าจะผ่านแล้วนะคิดว่านะถ้าเราดันไม่ตกลงไปอะนะตรงนี้เสียวว่ะดันได้ปะเนี่ยดันไม่ได้ด้วยเสียวว่าเสียวว่าเสียวมันหล่นอะจิ้มทีนึงได้อยู่มั้งโอเคใจหายใจคว่ำหมดเลยนึกว่าจะหล่นลงไปอ้าโอเคครับเราเคลียร์สารที่27
เรียบร้อยไม่ใช่27ดิศาลที่15โอเคครับจบไปอีก1ศาลอัปเดตครับ15โอเคได้สปิริตออฟมาอีก1ลูกครับตอนนี้มี2แล้วไอ้3แล้วขาดอีกลูกนึงเดี๋ยวเราไปอัพสตามิน่าเพิ่มแล้วกันนะมาโอเคจบศาลเจ้าแม่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะศาลนี้เฮ้ยเจอปูอ่ะอุ๊ยน้ำแข็งปะเนี่ยซิลเวอร์ลองซอสเอ้าเก็บไม่ได้เอาอะไรทิ้งดีเอานี่ทิ้งแล้วกันโอเคนี่เก็บฝักบัวฝักบัวช็อปร้านค้าหน่อยแล้วกันนะนี่เขาขายอะไรกันนายขายอะไรอ่ะโอ้ I want to sell what is this place how business เราขายอะไรได้บ้างเราขายอะไรได้บ้างอ๋อนี่พวกนี้ขายไปเลยแล้วกันนะอ๋อยี่โอเคเท่าไหร่200โอเคตังค์เพิ่มแล้วตังค์เพิ่มแล้วมีตังค์แล้วไม่จนละ180มีอะไรขายได้อีกไหมนอกจากพวกแร่พวกนี้โอเคanything goodbye ขายของอย่างเดียวเลยนี่ร้านอาวุธป่ะเนี่ยร้านอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนซ่อมอะไรอยู่อ่ะweapon shop what are you doingนี่พ่อค้าแน่นอนเฮ้ hey! ว่าไงเจ้าไฮเลียนนายมีอะไรขายไหมไม่มีวะมีโรงแรมด้วยเว้ยตรงนี้คือโรงแรมมีเตาด้วยแล้วเราจะไปอ๋อต้องทะลุศาลเจ้าหรือเปล่าน่าจะต้องขึ้นทางหลังอ้าวไม่ใช่แล้วขึ้นไปข้างบนยังไงวะเนี่ยงงทางว่ะเมืองนี้มันงงว่ะต้องออกไปข้างนอกแล้วขึ้นซ้ายขวาโอเคขึ้นช่องนี้นะข้างบนมีร้านอะไรไหมสำรวจเมืองก่อนแล้วกันนี่ไงมีหอยให้เก็บนี่อะไรอ่ะนี่เด็กเหรอมีเด็กอยู่ในน้ำนะทำลายข้าวของสิรออะไรนี่ทำลายบ้านเมืองเขาไม่มีอะไรเลยในนี้มีหอยมีสีลายอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งโอเคเก็บหอยไว้ก่อนมีแต่หอยว่ะไม่มีร้านอาวุธเลยเหร
ร้านชุดกงชุดเกาะไม่มีเลยเหรอโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนครับนี่เจอราชาละโซล่าโดเมนคอมพลีทโอเคโอ้เดินมาไกลเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยปากระเบนมองเราอ่ะเจ้าคือไฮเลียนที่ไซดอนพามาใช่ไหมประมาณนั้นฉันคือคิงดูโลเฟนเหรอruler of the solar นั่นมันชิก้าสเลตดิชิก้าสเลตอีกแล้วเจ้าไม่ใช่ไฮเลียนที่ไหนเจ้าคือลิงนั่นเองอย่าบอกนะว่านายจำฉันไม่ได้ฮะอะไรนะแชมเปี้ยนคนนี้คือลิงเหรอผมไม่น่าเชื่ออะไรประมาณนั้นโอเคครับคือตรงเนี้ยไซดอนเนี่ยเขาพาเรามาที่เมืองโซลาร์โดเมนเพราะว่ากำลังตามหาไฮเลียนอยู่แล้วก็มาเจอคิงโดโลเฟนใช่ไหมอ่านว่าอย่างนั้นหรือเปล่าโดโลจะอ่านว่าโดเลพันก็ไม่ใช่นะโดโลเฟนหรือเปล่านะฮะพอมาเจอปุ๊บก็น่าจะเป็นคนรู้จักกันมาก่อนเป็นคนรู้จักกันไอ้คิงเนี่ยน่าจะรู้จักลิงเป็นอย่างดีนั่นแหละแต่ลิงสูญเสียความทรงจำครับทำให้จำใครไม่ได้เลยตอนนี้ส่วนเจ้าไอ้ไซดอนเองนี่ก็พาลิงมาโดยที่ไม่รู้ว่าลิงคือแชมเปี้ยนครับคือลิงก์ในตำนานนั่นเองพอรู้ก็ตกใจเหมือนกันคิงโดโลเฟน my please do not speak so เหมือนประมาณนะคิงขอความช่วยเหลือจากเราครับไอตัวเจ้ากระเบนนี่ก็บอกว่าเฮ้ยจะไปขอความช่วยเหลือจากไฮเลียนผู้ต่ำต้อยแบบนั้นทำไมเรามันผู้สูงส่งใช่ไหมโมโหโมโหว่ะโมโหไอ้กระเบนโมโหว่ะเลดี้มีฟาวอสลอสเขาบอกว่าไอ้ดีไวบีดวันลุตตะเนี่ยมันมีพลังเยอะมากอาจจะทำให้น้ำท่วมเหรอใช่ไหมฝนมันตกไม่หยุดเลยเนี่ยนี่ไงเสียงอีช้างเหมือนคิงพยายามจะเกลี้ยกล่อมเราให้ไปจัดการช้างตัวนี้ครับ The White Beast วาลุตะนั่นเองนี่ครับนี่คือช้างที่เราจะมาจัดการกันในค่ำคืนนี้แต่คงน่าจะไปแค่ถึงมันแหละน่าจะจบพรุ่งนี้น่าจะได้ลุยเจ้าช้างตัวนี้นี่คืออสูรจักรกลถูกครอบงำโดยไอการนอนครับอย่างที่คิงโรมเคยเล่าให้ฟังว่าการนอนเนี่ยได้วางแผนชั่วร้ายแล้วก็ยึดอสูรจักรกลที่เจ้าหญิงพยายามเตรียมแผนเอาไว้จะมาโจมตีการนอนแต่การนอนดันยึดไปหมดเลยประมาณนั้นโอเคช็อกแอโร่นี่พูดถึงธนูสายฟ้าเหมือนประมาณว่าจะจัดการเจ้าช้างนั่นได้เนี่ยเราต้องใช้ช็อกแอโร่ที่เป็นสิ่งที่ชาวเมืองโซล่าเนี่ยไม่ค่อยถูกกับมันเท่าไหร่
โอเคตรงนี้จะเป็นไดอะล็อกที่เยอะยาวเหมือนกันนะ Device beat and appear Prince Zelda still alive ฮะเจ้าหญิงเซลดายังมีชีวิตอยู่เหรอใช่เจ้าหญิงเซลดายังมีชีวิตอยู่ในเมือง I do not believe ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้นี่มันก็ร้อยปีแล้วนะไอ้พวกนี้อยู่กันมาเป็นร้อยปีเลยนี่เจ้าชายบอกเดี๋ยวช่วยเองไปจัดการไอ้เจ้าช้างกันเถอะ Thank you Linkโอเคอ้าวได้โซล่าอาร์เมอร์มาครับนี่เป็นชุดสำหรับว่ายน้ำนะ Please take good care of it ปลดรับนี่ไปโอ้ยคิงจะให้สิ่งนั้นไปให้ชุดเกราะไปจริงๆเหรอนั่นเป็นชุดเกราะที่เจ้าหญิงมีฟาทำมาเพื่อคนพิเศษเท่านั้นนะไอ้เจ้าผู้นี้มันไม่มีสิทธิ์หรอกว่างั้นโอ้โหจริงๆไปดีกว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเขาสติไม่ค่อยดีประมาณนี้นะไอตัวกระเบนเมื่อกี้เป็นเหมือนปรามาจารย์ของที่นี่หรือเปล่าพี่นั้นไซด้าบอกเดี๋ยวไปจัดการเคลียร์ให้โอเคถึงตาแล้วนะครับ DYB วาลุตะนี่ครับเราต้องไปที่วาลุตะแล้วรู้แต่อาวุธชุดก่อนเราจะพอเหรอนี่มีจุดข้างล่างนี่คือรูปปั้นของเจ้าหญิงมีฟาโอเคทอล์กไฮนายตามฉันมาทำไมฉันไม่อยากคุยกับแกเลยฟังนะมูซูมีบางอย่างที่นายต้องรู้ไฮเลียนคนนี้คือชื่อว่าลิงเขาเป็นคนสนิทของเจ้าหญิงมีฟาฮะว่าไงนะนายอย่ามาหลอกฉันเลยอะไรประมาณนี้นี่คือเจ้าหญิงโซล่าครับเฮ้ยไม่ใช่เจ้าหญิงโซล่าเจ้าหญิงมีฟาเป็นคนทำชุดเกราะที่ลิงได้รับไปเมื่อกี้ครับโอ้โหเฮ้กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างยักษ์หนึ่งตัวเหมือนลิงกำลังระลึกชาติอยู่นะ This reminds me of the time we first met. You were just a reckless childAlways getting yourself hurt at every turn. Every time I would heal you, just every as time I'm doing right you. Now. I thought it was funny how. Mama, Ling, this girl, played what? Ma, bad jeb again, leh? But not a problem. Ah, she bad jeb again. Another time, I will heal her myself. I was always willing to heal your wounds, even back then.นี่เป็นไง healing factor หายไปปิดทิ้ง so if this calamity Ganon does in fact return what can we really do
we just don't seem to know much about what we'll be up against. But know this, that no matter how difficult this battle might get, if anyone ever tries to do you harm, then I will heal you. No matter when or how bad the wound, I hope you know that I will always protect you. Once this whole thing is over, maybe things can go back to how they used to be when we were young. You know. นายรู้ไหม Perhaps we could spend some time together. สักวันเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันโหซึ้งน้ำตาจะไหลแปลได้ไปหมดโอ้โหจำได้แล้วมันเป็นอย่างนี้ดิเองเป็นอะไรเหรอลิงดูเหมือนนายกำลังเป็นอะไรอะไรอะมีฟาฉันจำมีฟาได้แล้วเฮ้ยจะบ้าเหรอนายอย่ามาโกหกฉันนะไปให้เล่นผู้ต่ำต้อยนายจะมาอะไรวะ take you at your เป็นไปไม่ได้หรอกที่นายจะมาจำอะไรได้ตอนเนี้ยเขาบอกว่า you lie of another solar without shock and low เหมือนเราต้องไปหาธนูโซลาร์อาร์เมอร์ พอเธอกิฟต์อยู่โซลาร์อาร์เมอร์ลองใส่มีแค่เสื้อเหรออ้ามีแค่เสื้อเองนี่ไงโซลาร์อาร์เมอร์ครอสดูชุดที่ลิงใส่สิไม่อยากเชื่อเลยว่าเอ้ยทำไมชุดมันพอดีกับนายเลยโซล่าอาร์เมอร์ตัวเนี้ยไม่อยากเชื่อว่าเจ้าหญิงมีฟานี่จะทำมาให้นายนะแต่นายดันใส่พอดีเลยเซฟเก่าเคยเล่นถึงไหนแล้วครับเคยเล่นถึงไหนจัดการในอูดได้นะจัดการช้างแล้วก็ไปจัดการอูดนั่นแหละโอเคตอนนี้เหมือนจะช่วยเราแล้วให้เราไปหาช็อคแอโร่ครับน่าจะเป็นธนูสายฟ้าโอ้เจ้าหญิงไม่อยากจะเชื่อเลยต้องพูดให้นายช่วยที่นี่มันอยู่บนเขานู่นเลย Mountain over yonder Primus Mountain นายสามารถหาเนี่ยลูกธนูได้ที่บนเขานู่นเลยมันจะมีช็อคแอโร่อยู่อะอะไรเนี่ย You must mean that Lionel นั่นหมายถึง Lionel ที่แข็งแกร่งใช่ไหมนั่นแหละเราต้องไปเจอ Lionel แล้วอูดยากอ่ะติดตรงอูดแหละคือครั้งที่แล้วอ่ะผมฆ่าช้างเสร็จแล้วก็ไปลุยอูดเลยเพราะว่าไม่รู้ขึ้นนกยังไงก็เลยไปอูดเลยพอดีไปแถวนั้นเลยลุยอูดซะเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเอาช็อคแอโร่กันคิดว่าน่าจะทันวันนี้อยู่นะแต่คงไม่ลองหวดกับไลเนลหรอกเพราะว่าไม่น่าจะสู้มันได้นะมันอยู่บนเขานั้นนะไลเนลเพราะนั้นเราต้องน่าจะไปข้างบนข้างนอกยังไงทางนี้หรือเปล่านี่อะไรอ่ะปูมีปูอยู่แถวนี้ด้วยว่ะ
อ๋อต้องไปทางนู้นโอเคครับไฟช็อตไอ้ตัวนี้ไฟช็อตเนี่ยสตามิน่าเราน้อยอ่ะวิ่งแป๊บ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 หมดอีกอ่ะเอ้ยอ้าว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 นี่อะไรทุบสิเพื่อทำลายข้าวของที่ขอให้บอกโอเคน่าจะมาถูกทางแล้วโอ้โหมีบอลลูนบอลลูนเพียบเลยหมดอีกแล้วสตามิน่าโอเคเรากำลังจะไปหาไลเนลแต่ว่าตรงนั้นมีหีบด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะจริงแล้ววะฝนตกตลอดเลยนะเราต้องขึ้นไปบนสะพานนี่เหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะไปทางไหนวะเนี่ยเอ้ยหมูปลาโอ้มันเป็นรูปปลาเนี่ยเห็นปะหางปลาตัวปลาตอนนี้เรามาอยู่บนเราต้องขึ้นมาบนยอดนั้นนะอ๋อเราอาจจะต้องว่ายน้ำนะเพราะว่าชุดเนี่ยมันว่ายน้ำได้โอเคเราน่าจะต้องไปทางนี้แหละเก็บกบมาได้ว่ะกวางพวกนั้นขี่ได้นะครับแอดอันนี้มันทำเควสไงมันบอกให้มาเอามาเก็บไม่ใช่หรือว่าซื้อแล้วใช้ได้เลยว่ายน้ำตกโอ้โหอย่างเท่โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงเล่าเอ้ยหูตาย โอ้ยเว้ยลงมาเจอธนูมีโคล็อกซีดอยู่บนหางปลาเอ้าเหรอต้องเดี๋ยวย้อนกลับมาเก็บนะโอ้โหบินไปเจอต่อลูกธนูปักที่หัวเข่าพอดีตายทันทีครับเสียชีวิตคาที่ลิงผู้ล่วงลับอ้าวเฮ้ยผมมาเกิดที่นี่เลยว่ะเกิดไกลจังขึ้นไปเอาได้เหรออ๋อเราต้องจัดการช้างก่อนเพราะว่าถ้าเราจัดการช้างไม่ได้เราก็ปีนไม่ได้เพราะฝนมันตกอยู่ใช่ไหมเพราะฝนมันตกเราปีนไม่ได้มันลื่นต้องจัดการช้างให้ได้ก่อนเรามาปีนหางโน้โอเคครับเดี๋ยวเราจะผ่านน้ำตกนี้ไปได้ขึ้นน้ำตกนี้ไปก็น่าจะถึงไลเนลเลยนะข้างบนทำได้ว่าไลเนลมันไม่ต้องสู้หรอกแค่ย่องปีนเหนื่อยเลยใช่ไหมเควสซอกแอลโลขอแค่มีลูกคนูใส่ฟ้าก็ผ่านแล้วเอาจริงปะเราไม่มีสิในเมืองมันก็ไม่มีร้านขายเรายังไม่มีร้านไหนขายเลยร้านที่น่าจะมีก็เนี่ยไปดูไลเนลด้วยปะไปย่องย่องเก็บมันดิ20ดอกสำรวจแผนที่ไปด้วยมาดูซ้ายนี่ก่อนเผื่อมีอะไรฮะขี้สงสัยคนขี้สงสัยเล่นเกมนี้จบยากสงสัยไปเรื่อยไม่มี ไปซื้อจากเมืองอื่นมาก็ได้จริงๆแต่พอดีพี่แมวยังไม่เคยเจอร้านขายชุดใช่ดิยังไม่เคยเจอเลยอึ๊บขึ้นไปเลยอ
เบ้าตาแตกไปหนึ่งตัวโอ้ยดูต้องแข็งแรงแล้วเนี่ยเดียวตายเลยอ่ะเม็ดเดียวตายเลยอ่ะโอเคมีหีบไหมไม่มีนะฉันเห็นพวกแกแล้วฉันหมั่นไส้นี่ไงตายไหมตายครับนี่แกไม่รอดตายครับเฮ้ยไอ้นั่นมันหีบดิไอ้นั่นมันหีบดิแล้วมันงกเอาไปเอาหีบก่อนโอเคเฮ้ยแอตแทกอัพบวก12เลยวินเคียวเวอร์คืออะไรวะดับตัดลมเหรอดับตัดลมมาวินเคียวเวอร์เคียวเวอร์ขวานนี่เก็บไว้เผื่อเอาไว้สับอะไรอันนี้14ทิ้งไปเอาวินเคียวเวอร์มาเอามาฮะสวยรู้สึกว่ามันจะมีขีบอีกนะเนี่ยเราเคลียร์ขีบก่อนแล้วกันโบ เฮ้ยไม่ตายว่ะตัวนี้ไม่ตายว่ะอืมตะหีบตกข้างล่างแล้วไม่ตายว่ะสองตัวเลยค่อยมาเอาแล้วกันเราไปเอาธนูก่อนสงสัยจะไม่จบครับที่มีขายหน้าแถวเมืองชายหาดมั้งเออใช่คาคาปุริขายธนูไฟใช่ใช่ใช่เห็นอยู่เพรียวเพรียวบอกเลยว่าพี่เพรียวโอเคมีน้ำตกตรงนี้ครับตูดโอเคได้เนื้อมาใส่ตัวนี้ต้องสู้เอาตายเลยเลยวะเก็บกบกันทำไมตัวนี้มันเปาะจังวะยิงเม็ดเดียวตายเลยหรือธนูเราแรงอาจจะเป็นไปได้เฮ้ยธนูน้ำแข็งด้วยคุ้มว่ะเฮ้ยโอเคสวยทำดีทำดีดอกนี้ทำดีได้ธนูมาใหม่ด้วยอ้าวเต็มอีกเคลียร์ธนูทิ้งก่อนนี่ไงเราถึงต้องหาโคล็อกซีสไปหาแลกธนูดีๆไอ้หาแลกช่องเก็บของเกมใหม่มาให้ดองตลอดโดเรมอนจะกด JP Ink ครับใช่ไหมตอนนี้อยากเล่นไอ้นี่ลูจิแมนชั่นน่ะชอบเกมนั้นมากเลยเฮ้ยมันอยู่ข้างในได้ด้วยโอเคเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว2ดอกโอเคช็อคแอโร่2ดอกละมาถึงก็เจอเลยนะถ้าเราสู้กับไลเนลนี่เราจะตายไหมไม่น่ารอดอ่ะนะยาโอเค3ดอกเขาให้เก็บทั้งหมด20ดอกนี่เราเจอมา3ดอกแล้วครับตามต้นไม้นะน่าจะอยู่ตามต้นไม้ใช่ไหมเควสมัน20ดอกใช่ไหมเออ
เวทไลเนลเนี่ย20ช็อคแอโร่20ดอกจุดอ่อนของพวกมอนส่วนใหญ่อยู่ที่หน้าและลูกตาครับอ๋อคือถ้าเราโดนยิงโดนสัดส่วนพวกนั้นก็คือดาเมจเป็นแบบคริติคอลใช่ไหมแจ่มไปเลยครับจะได้เล็งชัตเตอร์แบ็กพอยต์ที่สเวย์ดูเหมือนว่าไลเนลจะอยู่ข้างบนนะเราต้องตามเก็บช็อคแอโร่ครับตามต้นไม้ตรงนี้ไม่มีนะคิดว่าน่าจะโดนตีทีเดียวตายอะนะอุ้ยมันเจอแล้ววะเจอแล้ววะนั่นไงเฮ้ยอุ้ยลองดูไหมล่ะเฮ้ยหัวโอ้ยเกมนี้จะสู้ได้หมดแหละแต่อาวุธสุดท้ายจะพังหมดแทนบวกเลยบวกเลยนี่ไงบวกเลยทีเดียวจอดเลยโอเคเดี๋ยวลองสู้กับมันสัก 2-3 แมตช์แล้วกันนะแล้วค่อยดูฝีมือหน่อยว่าเราจะสู้มันได้หรือเปล่าแต่สำคัญเลยนี่ไลเนลตัวนี้อยู่ในน้ำเราควรใช้ธนูอะไรสู้มันเราตั้งธนูไว้กันที่แรงที่สุดคือธนูนี้ธนูไฟน่าจะใช้ไม่ได้ใช้ธนูระเบิดแล้วกันยิงยัดหน้ามันเลยหรือใช้ธนูน้ำแข็งตัวที่อ่อนที่สุดครับแอดตัวนี้คืออ่อนที่สุดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลองสู้ดูด้วยอาวุธที่เรามีนะนี่เฮ้ยไม่แข็งว่ะฮึบฮึบฮึบปึ๊บโดนขาอยู่ฮึบ1 2 3 4เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น1 2 3 4วู้ฮึบโอ้ยวิ่งทีเอว้าวอุ้ยไม่ตีโคตรไกลเลยเฮ้ยแต่พอสู้ได้แต่พอสู้ได้เอาใหม่เอาใหม่มันดีเอาใหม่มันดีมาแต่พอสู้ได้มาฮึบ2 3 1ฮึบฮึบ1 2 3 4ฮึบฮึบ1 2 3 4ฮึบฮึบโอ้ย1สองสามสี่เฮ้ยผิดลูกกันดูโอ้ยผิดจังหวะตายเลยใช้ลูกธนูยิงแสกหน้ามันจะชะงักไปพักหนึ่งครับแอดอ๋อโอเคลูกธนูยิงแสกหน้าใช่ไหมใช้ธนูระเบิดจะแรงไหมโอเคเหมือนจะพอได้หนึ่งสองสามสี่
โอ้โดดไม่พ้นอีกโดดไปก่อนจังหวะหนึ่งนิดเดียวเองสู้ๆครับเฮ้ยเล็งหน้าไม่ทันเฮ้ยเมื่อกี้ได้อยู่นะเมื่อกี้ยิงชะงักไปอยู่หนึ่งรอบนะเหมือนอาวุธมันตีช้าไปหรือเปล่าลองใช้หอกไหมหอกจ้วงๆมันนี่ไงฮึบฮึบโอ้ยโดดไม่พ้นอีกโอ้ยธนูแสกหน้าเข้าไปตีฟรีได้รอบหนึ่งโอเคเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นธนูระเบิดแล้วทำไมมันไม่เป็นวะเนี่ยผิดจังหวะเพราะธนูมาหลายรอบแล้วมันชะงักรีบขึ้นไปขี่แล้วฟันอ๋อพอมันชะงักรีบขึ้นไปขี่เฮ้ย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 ทำไมไม่ตีลังกากับหลังละพ่อว้าวนี่ไรเนลตัวที่อ่อนที่สุดเลยนะโอ้ยทำไมไม่ตีลังกาล่ะมันกระโดดถอยหลังมาทำไมวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยใช้ตัวอ๋อเรามีโล่เนี่ยว่ะเล่นดาบโล่แล้วกันนี่ดาบสองมือโอเคอะไรวะวิ่งหุดหงิดว่ะหัวร้อนว่ะคือด้วยความที่ช่วงต้นเกมเนี่ยผมเน้นสำรวจมากไม่ค่อยได้บู๊เลยพอมาถึงฉากบู๊จริงแบบคอมโบไม่ออกเลยคอมโบไม่ไปเลยสู้ก็สู้กับตัวธรรมดานี่ไงฟันยังไงฟันอย่างนี้ฟันอย่างนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยย่อยกะย่อยกะย่อยกะเฮ้ยเอ้ยย่อยกะปึ๊บเอ้ยเอ้ยโอ้ยทำไมย่อตลอดเลยโอ้ยมันย่อตลอดเลยอ่ะมันย่อแล้วมันเสียจังหวะก็นายถืออาวุธอยู่ใช่เราถืออาวุธธนูอยู่กุนกิด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 นี่ไงยิ่งเร็วเร็วสับ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 หนึ่งสองสามสี่ฮึบโอ้ยอย่าบ้าตายปลดเทพกี่ตัวแล้วครับปลดเทพยังไม่ได้ปลดเทพสักตัวเนี่ยเพิ่งมาเอาธนูสายฟ้าเนี่ยธนูสายฟ้าแล้วมาเจออะไรเนลก็พยายามจะฆ่ามันอยู่เนี่ยเรียกยิงฟรีต้นเกม
โอ้โหเอาเข้าไปว้ายเอ้ยดาบแตกแล้วเว้ยโอ้ฝึกวิชาฝึกวิชาอยู่ชอบกดปุ่มลงไปว่ะเมื่อกี้ตั้งใจจะวิ่งออกไงขอขี่หน่อยโอ้ยไปกระโดดก่อนทีนึงเอาวะยาวกว่าไรเนลวะเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวลองสัก3แมตช์ใช่ป่ะนี่ไหลไหลยาวแล้วมันพอแพ้แล้วมันหงุดหงิดเอาขึ้นดิขึ้นดิเอาไม่ขึ้นวะตีแม่งเลยแล้วกันว้าวฮึบกระโดดไปข้างๆถือดาบผิดด้วยถ้าเราคือไอ้ตัวนี้มันแพ้อะไรอ่ะมีแพ้ธาตุไหมแพ้ไฟแพ้เฟยพิมพ์ธนูระเบิดแล้วก็อาวุธเป็นถืออาวุธมือเดียวเพื่อจะได้ถือโล่ได้นี่ทำไมไม่เป็นระเบิดไม่เป็นอ๋อฝนตกถึงว่าใช้ธนูไฟไม่ได้เอาเนี่ยไม่ปีนนะฮึบฮึบฮึบฉันแค้นนายว่ะไรเนลฉันแค้นนายว่ะใจเย็น1 2 3จะดีขึ้นเหมือนจะดีขึ้นถ้าปลดล็อกอูดป่านนี้ปราบเลยเนลง่ายไปแล้วใช่ไหม ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกใครสักตัวเลยเนี่ยว่าจะมาจัดการช้างเนี่ยมาเจอไรเนลก่อนฝึกวิชานิดนึงโอ้มันอยู่นะสู้กับไรเนลเนี่ยโอ้ยกระโดดไม่พ้นทุกทีเลยเฮ้ยเราไม่ได้ถือโล่อยู่หรอหรือใช้โล่ป้องกันอย่างเดียวเลยวะเออลองเอาโล่ป้องกันอย่างเดียวเลยโล่จะแตกเอาไหมเนี่ยเริ่มแม่น
ไม่โดนเว้ยซึ่งมี2 3 4อึ๊บอึ๊บใจเย็นเฮ้ยพอได้ดีขึ้นเกือบครึ่งหลอดโอเคเฮ้ยเหมือนจะจับทางได้นิดนิดละเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยทำอะไรวะโอ้ยมันวิ่งอะไรของมันวะเนี่ยพี่ลิงจ๋าตอนโดดจากหลังกดยิงธนูเล็งที่หัวมันล้มอ๋อโอเคโอเคโอเคตอนที่ตีลังกาใช่ไหมตอนโดดจากหลังอ๋อหมายถึงว่าตอนกระโดดลงจากหลังใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเฮ้ยอะไรวะหลุดมือโอ้ยเฮ้ยแต่มันว่ะสู้กับอะไรเนี่ยวะมันดีวะแต่แบบต้องฆ่าได้ดิวะข้อเลยตอนใช้โล่พออีกฝ่ายตีมากด A จะปัดครับโอเคแอดมีคาถาสายฟ้านี่ถ้าลงแอ่งน้ำมันจะกระจายวงกว้างอ๋อๆๆโอเคโอเคโอเคเข้าใจยักเฮ้ยอะไรวะท่านี้ยังไม่เคยเจอโล่โล ย่ออีกแล้วก
ก่อนขึ้นหลังกดตีได้ประมาณ 2-3 ทีอ๋อเหรอตอนมันไอ้นี่ใช่ปะตอนมันที่มันน็อกใช่ไหมโอ้โหเอาวะมีโปรแนะนำเพียบเลยวันนี้สุดยอดเราต้องข้ามให้ได้1 2โอเคสวยไรเนียวไม่ตายว่ะโมโหมากอึ๊บโอ้โหยิงสนุกมันไม่น็อกคือมันโจมตี3ทีตอนตีลังกานี่ยากเหมือนกันนะนี่ขนาดตัวง่ายสุดนะเนี่ยตัวแรกที่เจอเลยเนี่ยแอดหัวร้อนแล้วโมโหมันโมโหหนึ่งสองมันป่ะตอนผมเล่นครั้งแรกก็ตายไป30กว่าทีเฮ้ยนี่ผมสู้กับมันครั้งแรกเลยเนี่ยก่อนหน้าที่เล่นมาตอนโหมดธรรมดาเนี่ยไม่ได้มาสเตอร์โหมดเนี่ยก็ไม่เคยสู้กับมันเลยนะเพิ่งจะมาสู้กับมันครั้งเนี้ยครั้งแรกนี่ไงทันโน่เนี่ยรถไม่ถึงครึ่งเลยหัวใจมีน้อยเกินไปใช่จอยพังหรือยังก็จะแทะจอยแล้วเนี่ยไอ้ขึ้นวะฮึบฮึบไปยืนให้เขาตีเฉยๆเลยตอนยิงกันดูครั้งแรกยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะลุกแล้วยิงหัวอีกทีจะล้มครับทำได้เรื่อยๆอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจ
เดี๋ยวลองเทคนิคนี้นะยิงถั่วมันเรื่อยไปแล้วอ่ะอึ๊บไม่โดดด้วยว่ะไม่ติดว่ะสูตรคุณสันติดมันไม่ติดอ่ะมันต้องดังปิ้งใช่ไหมมันไม่ปิ้งอ่ะเมื่อกี้หัวใจเรายังน้อยไปโอเคเราจะพยายามอีกสักรอบสองรอบแล้วกันไม่ได้แล้วก็คงไปฟาร์มหัวใจก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนี่ไงเฮ้ยตีเย็นดิพวก1 2 3อะไรวะปึ๊บโอ้โหแม่งวิ่งชนว่ะงงเลยวิ่งชนแต่ต้นเลยแอดมีทุเรียนหรือเปล่ายังไม่ถึงทุเรียนเลยครับถ้ามีเอาไปปรุงอาหารก่อนยังไม่มีทุเรียนเลยอ่ะโอ้โหงุนงิดว่ะโมโหว่ะโมโหโมโหโมโหนี่ไงเออหนึ่งสองขึ้น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 นี่ป้องกันกันเฮ้ยมันยึกยักลีลาอะไรเนี่ยฮึบโอ้แม่งแม่งย่ออีกแล้วชอบไปกดโดนย่อว่ะฮิตแอดเล่นแล้วสุดจัดโอ้ยมันย่ออีกแล้วอ่ะเราไม่ยอมแพ้แล้วอะไรง่ายๆหรอกตีไงขึ้นหลั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 งไม่ขึ้นวะวิ่งกันได้วะเฮ้ยมันไม่เห็นวะโอ้เฮ้ยเมื่อกี้มันไม่เห็นวะตลกวะทำอะไรวะเนี่ยอ๋อเราถือธนูอยู่ถึงว่าแม่งไปตีลังกาเอาวันนี้สู้กับไรเนลยัน5ทุ่มเลยมะดูนี่จะประหารได้ไหมยิงไม่โดนหัวอีกโดนหัวแต่ไม่โดนแบบเต็มๆอ่ะกดปากก็เนี่ยมันไม่ยากอ่ะแต่ผมทำไม่ได้ เออติบิโลเฮ้ยแม่งหลอกแม่งหลอกฮึบฮึบเปลี่ยนเป็นดาบแรง1 2 3 4เปลี่ยนเป็นโล่ดิเฮ้ยเออเนี่ยชอบกดขวาแล้วมันชอบไปติดบนอะอึบอึบอึเฮ้ยย่ออีกแล้วฮึบฮึบฮ
อึ๊บโอ้ no มันเหมือนจะไปได้สวยนะจอยเอ๋ยจอยผมมือหนักไงแล้วแบบก็ชอบไปกดโดนปุ่มนั่งอ่ะสวยแล้วเออให้มันได้อย่างนี้ตอนมันล้มจะหาศัตรูใหม่ถ้าหลบดีๆมันจะไม่เห็นขวาไม่ติดโอ้ยตายตายตายจอยเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้กดขวาจะเปลี่ยนเป็นเอาเว้ยตายแล้วเนี่ยชอบกดขวาแล้วขึ้นไปติดตัวเนี้ยจอยผมอ่ะมาเนี่ยติดอีกแล้วดิเฮ้ยมันกดไม่ติดวะมันกดขวาเปลี่ยนอาวุธอีกรอบไม่ติดอ่ะดาบยาวช้าไปใช่ไหมโอเคดาบยาวช้าไปแต่มันดาเมจมันเยอะมัน50ไงก็เลยแบบคิดว่าเอาไว้ใช้ทำดาเมจแต่มันช้าไปใช่ไหมโอเคใช้นี้แล้วกันนะไหลยุบยักอะไรฮึบโอ้โหดาบแตกแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ถือโล่ปะถือโล่ดิเฮ้ยไปทำอะไรวะเหนื่อยว่ะเ
โอ้ยถ้าลีเดลมันพุ่งมาให้กระโดดออกทางซ้ายทางด้านข้างเป็นหลักอาวุธก็ไม่พอนะแล้วน่าจะยังไม่ใช่เวลากด X กับเก็บอาวุธก่อนครับถึงจะถือโล่ได้อ๋อมาดีนะเมื่อกี้โล่แตกโล่ถึงก็แตกเลยบล็อกไม่อยู่โอเคจะ5ทุ่มแล้วยังฆ่ามันไม่ได้เลยรู้สึกว่าจะครึ่งชั่วโมงนะรู้สึกว่าจะครึ่งชั่วโมงนะไอเรวไลเนลตัวเนี้ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยได้ว่ะขึ้นดิเฮ้ยจึ๊บไหลเลยอยากฆ่ามันให้ได้ป่ะผมอยากฆ่ามันให้ได้นี่ไง1 2 3 4ขึ้นหลังแสดงว่าตีได้ที1 2 3 4 5โอเคบล็อกรอ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 1 2 3กระโดด1 2 3 4พังอกพังหัวไปพังหัวเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเอาหันหลังแม่เจ้าจังหวะที่ไรเนลมันพ่นไฟโดยยิงญาติแล้วไม่จะเป็นลมขึ้นอ๋อเข้าใจเป็นลมใช่ไหมลองเก็บธนูสายฟ้ามายิงใส่มันเลยก็ได้มันจะช็อตเหรอเมื่อกี้เรามีอาวุธสายฟ้าฟาดใส่มันไปไม่เห็นมันเป็นไรเลยหนึ่งสองสามสี่ขึ้นหลังไม่ดับแตกเฮ้ยโอ้เปลี่ยนไปธนูแล้วยิงแล้วกลับมาเป็นล่อไม่ทันโอ้ยกลับมาเป็นล่อไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ยิงไม่น็อกว่ะไรเนลเอ๋ยอย่าทำให้ฉันนอนฝันร้ายสิคืนเนี้ยฉันจะนอนเห็นเป็นภาพแกหรือไงเนี่ยโอ้โนพระเจ้าทำไมทำร้ายกันเช่นนี้หงุดหงิดเหลือเกินนี่ไงเปลี่ยนชื่อไลฟ์เป็นออกเดินทางไปจัดการอีไลเดียวโลแตกคือแต่มันรู้เทคนิคแล้วอะแต่เหมือนอุปกรณ์เราไม่พร้อมว่ะอุปกรณ์เราแบบตีมันก็เบาเหลือเกินหรือผมอ่อนเองไอ้น้องน้องมาเลยน้องฮึบเฮ้ยเปลี่ยนกดไม่เปลี่ยนดาบอ่ะเฮ้ยอะไรวะมันไม่เปลี่ยนดาบอ่ะกดขวาแล้วอ่ะเมื่อกี้มันก็ยืนแข็งทำไมวะเป็นที่จอยหรือเป็นอะไรที่มันยังไงอะไรวะเนี่ยอะไรแกฮึบโอ้โหกดกระโดดแล้วแม่คุณเอ้ยถ้าเป็นโหมดธรรมดาผมว่าผมน่าจะชนะได้นะแต่นี่มาสเตอร์โหมดน่าจะยากเกินไปดาบแตก
ทำไมไม่ถือโล่วะเฮ้ยมันไม่ถือโล่อ่ะปีนต้นไม้มายิงหัวได้ครับถ้าทันนะปีนต้นไม้โดดมายิงหัวอ๋อเข้าใจเราต้องยิงให้มันน็อกใช่ไหมเฮ้ยดาบอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนโล่ดิโอ้โหดาบแตกต้องยกเลิกปุ่มสองมือก่อนกด B ถึงจะถือโล่เข้าใจเข้าใจจริงๆสิโลกกันอย่างเดียวแตกไวถ้าแพรี่ได้มันจะไม่ลดความทนทานแพรี่ถ้าแพรี่ได้มันลดความทนทานโอเคพอเข้าใจอยู่แหละแต่แบบบางทีเรากดไม่ทันอะเฮ้ยเฮ้ยโลกกันเดียวแตกไวตั้งใจเล่นมากๆแล้วเนี่ยอาวุธสองมือต้องกด B อาวุธเอาลงก่อนเพื่อที่จะได้ไอ้เป็นโลกย่องอีกแล้วอ่ะไปเอานกก่อนไหมครับง่ายสุดนั่นแหละดิไม่เอาผมว่าช้างอ่ะง่ายแหละแต่ว่าไอเนี่ยมันยากตอนเนี้ย ผมจริงๆน่าจะยังสู้มันไม่ได้หรอกแต่มันกินไงสู้ไม่ได้ก็อยากจะฆ่ามันให้ได้เนี่ยชอบขึ้นไปก็ได้เนี่ยชอบกดไม่ติดว่ะชอบกดขวาไม่ติดอ่ะมันจะกลายเป็นกดบนเฉยเลย
โอ้โหโล่แตกโล่แตกคามือโล่แตกคามือนี่มาเก็บธนูเนี่ยแต่เห็นไรเนลแล้วมันแบบมันไส้ไงโล่แตกเลยเหรอวะคือไอ้โล่อันนี้มันไม่เวิร์กเลยวะ3ทีแตกกระจุยเลยไปทำเควสก่อนครับก็วันนี้ผมคงลงสตรีมแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยไปที่ช้างกันวันนี้ผมขอแบบโมโหโมโหโมโหมากเฮ้ยนุ่นเอาขึ้นดิเออทำได้อย่างงี้มันได้อย่างงี้สิพักก่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยคือเล่นเกมประเภทนี้ไม่ได้ทุกทีเล่นแล้วแบบพอแบบฆ่ามันไม่ได้ทั้งที่เรารู้ว่าต้องฆ่ามันยังไงอะแต่เราแบบเราฆ่ามันไม่ได้อะแล้วมันหงุดหงิดอะคือมันยังกดคอมโบไม่ได้อ่ะนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวไปไปไปเออเนี่ยกดบนแล้วชอบไปอื้อเอาสิอุ้ยโดนโล่ว่ะเฮ้ยโล่ไม่ไหวว่ะฮึบไอเดียตัวนี้ชนะง่ายอยู่หลบแค่ใช่ผมก็ว่ากันแหละปึ๊บฮึ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 บร้อนแสงอีกเฮ้ยเราใช้ธนูสายฟ้ายิงมันได้ไหมเปลี่ยนเป็นธนูไฟธนูน้ำแข็งธนูไฟลองดูดาบถือดาบโอ้ดาบแตกI
ใช่ฝนตกเรายิงธนูไฟก็เปล่าประโยชน เฮ้ยไม่ปิดไม่ได้ปีนไม่ได้เฉยเลยโอ้เกือบชั่วโมงแล้วนะกับไลเนียวตัวเนี้ยหัวไม้แล้วใช่ไหมแอดมันยิ่งหัวไม้อีกจะปลาจอยแล้วเนี่ยอืมเฮ้ยอึบไหนวะมาตั้งนานพลาดนิดเดียวเองไปเดินย่ออีกแล้วโอ้ยนี่อ่ะมันย่ออาสองดีอีกดีจะทุนนั้นเกือบแล้วโอ้โหพี่เขาย่อทำไมมันจะมีปัญหาเรื่องคอมโบเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องการกดจอยด้วยนะHmm.
มันมาแล้วฮึบฮึบโอ้ยไปหาไนท์เคมอร์หน่อยแหละครับเห็นเขาใช้ดาบนั้นกันเยอะฆ่าเร็วขึ้นเรามีอยู่ไม่ใช่ไนท์เคมอร์เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าเรามีอะไรวะซิลเวอร์ลองนี่มีแต่เนี้ยโซเดียมเคมอร์มาลองนี่ดูขึ้นไม่ได้เอาอะมิโบถ้าไลเนียวเก่งกว่าบอสช้างแสดงว่ารอบต่อไปเราเจอบอสช้างให้น่าจะหมูใช่ไหมเราคิดว่าเมื่อกี้เราก็เกือบฆ่ามันได้นะครึ่งหลอดกว่าแล้วนะแต่พลาดท่าเสียทีไปนิดเดียวเองโอ้นั่นปีไม่ขึ้นอีกเติมทูก่อนสแกนอามิโบน่าดีโอเคอีกสัก3ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่งแล้วกันถ้า5ทุ่มครึ่งยังไม่มีอะไรคืบหน้าผมไปละ ไปนอนฝันร้ายน้ำตาน้องแน่นอนเฮ้ยอาหารมาเลยวะนี่ไงไปขึ้นอีกดันเปลี่ยนโล่แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นหอกอีกสายมีปัญหาเลยทุบโต๊ะไปเมื่อกี้
เฮ้ยฮึบโอ้เดินย้อนกลับไปไม่ทันทำอะไรวะทำอะไรวะกินน้ำเหรอหนึ่งสองวิ่งกลับเอาให้มันไม่ตายเอาเมื่อกี้ยิงดังฟิงแล้วนะยิงไปดังฟิงแล้วนะคิดว่ามันจะแบบโอเคห้าทุ่มครึ่งแล้วเกินเวลามาเยอะแล้วโอเควันนี้ปวดร้อนกับไรเนลมากๆจริงๆมันไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าคอมโบที่ผมกดเนี่ยยังไม่คล่องพอผมยังไม่เก่งนั่นแหละผมยังไม่เก่งแต่รู้สึกว่าวิธีการฆ่ามันเนี่ยไม่ได้ยากแต่เนื่องจากคอมโบมันคือมันต้องใช้ความคิดรวดเร็วการเปลี่ยนอาวุธสลับไปสลับมาระหว่างดาบ2อาวุธ2มืออาวุธมือเดียวเปลี่ยนเป็นโล่กระโดดตีลังกาแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือชอบไปกดหมอบกดนั่งลงพอกดนั่งลงปุ๊บเสียจังหวะกระโดดไม่ไปเหล่านี้ต่างๆนั่นเองโอเคขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยวันนี้เป็นตอนที่5นะครับพาร์ทที่5ของZelda Breath of the Wild นะครับก็อย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปหลายๆท่านอาจจะทราบว่าผมกำลังพยายามเล่นเกมนี้ใน Master Mode ให้เก็บได้ครบ 100% ทั้งหมดยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามใหม่หรือเพิ่งจะเข้ามาก็เข้ามาให้ข้อมูลเข้ามาให้เทคนิคเข้ามาให้กำลังใจกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันมาพรุ่งนี้ 3:00 ถึง 5:00 กับช่อง Demon Cat ช่องเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะทุกคนแม่ไม่ไหวจริงๆขอบคุณทุกคนจริงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินเควสกันดีกว่าเดี๋ยวไปฟาร์มของก่อนไปฟาร์มของก่อนเดี๋ยวกลับมาจัดการมันแน่นอนวันนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยเครียดสุดแล้ว แต่ผมมันนะผมมันไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับเจอกัน